วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีนะคะประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพศค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของเดือนกรกฎาคมเมื่อวานก็ผ่านพ้นไปแล้วครับใช่ค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งที่2นะคะสำหรับการบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่2ของปี2560นะคะเมื่อวานก็แฟนรายการมาเยอะนะคะก็มาเจอกันที่สภากาชาดไทยนะคะซึ่งเราได้เก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาให้ชมกันเร็วๆนี้ก็คงเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็จะนำภาพบรรยากาศมาฝากก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยก็มีทั้งกลุ่มเดิมนะครับขาประจำรวมถึงแฟนรายการหน้าใหม่ๆที่เพิ่งจะมีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกนะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ต่อเนื่องนะครับใครที่อาจจะติดธุระมาไม่ได้ช่วงนี้ก็หาโอกาสไปบริจาคตามสถานพยาบาลนะครับโรงพยาบาลหรือว่าสาขาของทางสภากาชาดใกล้บ้านก็ได้นะครับและเดี๋ยวในรอบหน้าเรามาเจอกันในช่วงเดือนธันวาคมครับใช่แล้วค่ะก็ขอบพระคุณแฟนๆรายการทุกคนเลยนะคะที่เมื่อวานมาเจอกันเดี๋ยวสัญญาว่าจะรีบนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะเอาละค่ะแต่วันนี้อะไรพูดไหมคะก่อนจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของภาคพยากรณ์ดวงรายวันก็มีโอกาสได้ฟังข่าวเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วมันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมก็คิดอยู่ในช่วงที่แล้วก็คือว่าจริงๆก็มีหลายท่านนะครับที่สอบถามในเรื่องของฤกษ์งามยามดีนะคนไทยหนีไม่พ้นอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้ในประเด็นของการให้กำเนิด ขออภัยครับบุตรหลานนะครับสังเกตได้ว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีการรับขวัญ น้องนะที่เกิดมาใหม่เป็นสมาชิกภายในครอบครัวโดยการที่จะตั้งชื่อมงคลให้นะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ทำการกติกาส่งเข้ามารายการแต่อย่างที่ผมพูดนะฮะว่าในเรื่องของเวลาที่เกิดจริงๆแล้วอยากให้เป็นในเรื่องของเหตุผลทางธรรมชาติแล้วก็เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าคุณหมอบอกว่าช่วงเวลาไหนที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับการคลอดน้องอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมก็เคยได้นำเสนอไปละแต่เมื่อ2วันก่อนได้ฟังรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าอันนี้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะจ๊ะบอกว่าการคลอดบุตรที่ดีที่สุดปลอดภัยมากที่สุดก็คือการคลอดบุตรโดยวิธีธรรมชาตินะครับเขาบอกว่าหลายคนทุกวันนี้ก็อยากให้ลูกเกิดวันสำคัญเช่นปีใหม่ผ่าคลอดทั้งๆที่บางทีเนี่ยหมออาจจะกำหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนมกราแต่บางครั้งก็จะให้ตรงกับวันสำคัญก็เลยต้องผ่าก่อนใช่ซึ่งความเสี่ยงก็มีและอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเลิกงามยามดีอาจจะไปดูดวงมานะครับอยากจะให้ออกในช่วงเวลานี้เวลานี้ซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกับช่วงเวลาที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟที่สุดอาจจะมีผลต่อสุขภาพของแม่และบุตรได้ฉะนั้นก็นี่เป็นเหตุผลรองรับทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าจริงๆแล้วควรจะปล่อยให้บุตรเกิดตามธรรมชาติโดยการคลอดเองดีที่สุดการผ่าขอให้เป็นในกรณีที่ ขออภัยครับมีความจำเป็นเช่นบุตรกลับหัวกลับหางลงผิดทางนะครับหรือว่าบุตรเนี่ยน้องที่จะเกิดใหม่มีตัวใหญ่กว่าปกติอันนั้นเนี่ยควรจะมีการผ่าเป็นพิจารณาของคุณหมอนะคะถ้าคุณหมอแนะนำให้ผ่าคลอดก็ค่อยผ่าคลอดนะคะตามเวลาที่เขาเรียกว่าปลอดภัยที่สุดตามที่คุณหมอได้แจ้งเอาไว้ใช่แล้วครับนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังจ้าโอเคนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีพูดคุยกันเช่นเคยเลยนะคะสายสดต้องรีบลงทะเบียนกันนิดนึงนะคะที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะและสำหรับ SMS นะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์แล้วส่งเข้ามาเอาไว้ได้เลยนะคะโดยการพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะใครที่เกิดรอยต่อระหว่างวันระบุวันสากลมานะคะแล้วบอกนิดนึงว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะข้อความคำถามที่ต้องการจะถามอยากทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะอยากให้อาจารย์พรพศตรวจสอบเรื่องของชื่อให้ก็ส่งชื่อนามสกุลหรือว่าชื่อใหม่นะคะที่ทำการบ้านเอาไว้แล้วนะคะว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อไหนนะคะลองส่งเข้ามาดูนะคะแล้วก็เรื่องราวของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือเบอร์ทะเบียนรถนะคะส่งเข้ามาถามได้หมดเลยนะคะกดส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถนะคะรับชมเราได้2ช่องทางนะคะนอกจากทางหน้าจอโทรทัศน์แล้วใน Facebook Live สดนะคะที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะ Miracle Channel TV นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมได้นะคะท่านใดที่อยู่ต่างประเทศนะคะ
ที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดอยู่แล้วก็อยากจะถามคำถามนะคะถ้าต่างประเทศส่ง SMS อาจจะมีราคาสูงเนาะนะคะก็เป็นอีเมลนะคะอันนี้จะสะดวกที่สุดเลยนะคะตามแอดเดรสที่กำลังจะขึ้นทางหน้าจอนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็เขียนข้อมูลมาให้ครบถ้วนเลยนะคะส่งเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากติดตามชมนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะที่ออกอากาศอยู่นะคะตอนนี้ทั้ง7วันนะคะสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา20:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์นะคะหลังเคารพธงชาติค่ะเวลา18:20 น.เป็นต้นไปนะคะก็มีกิจกรรมให้แฟนๆของซีรีส์นะคะได้ร่วมสนุกเพื่อที่จะลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดี5ท่านที่จะเดินทางตามรอยพระพิฆเนศนะคะไปที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียประกาศผลในช่วงปลายปีนะคะเดือนธันวาคมเนาะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์พร้อมอยู่แล้วนะคะ ครเราก็มาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจันทร์ที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน9ปีรกาครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อะไรที่มีความสำคัญทำเองครับให้คนอื่นทำก็ไม่ได้ดังใจการลงทุนวันนี้ต้องแข่งกับเวลาการตัดสินใจข้อมูลประกอบสำคัญที่สุดความรักหัวใจวันนี้อย่าตามใจคนรักหรือว่าตามใจบุตรหลานมากจนเกินไปครับราศีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมมีความวิริยะอุตสาหะงานสำคัญให้ทำเองนะครับกับโทนสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องของงานอาจจะเข้าทำนองขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ดีครับอาจจะต้องซื้อเวลาวันนี้มีเกณฑ์พบเจอกับเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจแต่สภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับถึงติดขัดก็ยังพอมีคนให้ความช่วยเหลือหัวใจความรักวันนี้อยากได้อะไรได้ต้องการทำอะไรให้ลองพูดคุยกับคนรักดูครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเฉพาะในเรื่องของงานถ้าตัดสินใจไม่ได้หาคนอุปถัมภ์นะครับกับโทนสีฟ้าต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนแบบไม่เปิดเผยก็ได้หรือเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือโดยตรงจากเพศตรงข้ามก็ใช่ครับการลงทุนวันนี้ไม่เน้นฉาบฉวยเน้นการออมเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักความรักหัวใจวันนี้ยังคงราบรื่นนะครับส่วนคนโสดก็พอจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เสริมเสน่ห์หน่อยแล้วกันฮะกับโทนสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้อย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้พยายามเจรจาต่อรองอย่างน้อยหนักจะเป็นเบาไม่เสียเปรียบครับสภาพคล่องโดยรวมผมทายดีโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหัวใจความรักวันนี้พยายามสร้างเรื่องราวสร้างความประทับใจให้กับคนสำคัญโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสออกเดทในวันนี้และสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานอย่าหนีปัญหามีอะไรให้เจรจาต่อรองกับโทนสีเขียวครับต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนต้องระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับพูดตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีในเรื่องของเงินทองวันนี้พยายามเซฟนะครับลดค่าใช้จ่ายดีที่สุดอะไรที่ไม่จำเป็นเดี๋ยวจะเสียดายภายหลังสุดท้ายในเรื่องของความรักถ้าใครชอบคนที่อ่อนวัยกว่าวันนี้มีโอกาสครับหลายสีที่ถูกชะโลกค่ะผมเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีส้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ต้องสู้ต้องแข่งขันนะครับมีอะไรอย่าถอดใจง่ายๆแล้วคุณจะประสบซึ่งความสำเร็จการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการโน้มน้าวชักชวนขายของก็ได้นะครับเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่อย่าปล่อยตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ของการแย่งรักและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมอย่างที่ผมเรียนน่ะต้องสู้ต้องแข่งกับโทนสีเทาต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
สิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้ววันนี้ต้องหนักแน่นนะครับแต่เรื่องเงินทองไม่ใช่วันที่ดีมีโอกาสคิดผิดตัดสินใจพลาดได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรมาต้องมีการตรวจสอบความรักผมทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของความหนักแน่นเน้นเรื่องงานเป็นหลักโทนสีส้มเช่นเดียวกันค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการทำงานวันนี้เขาบอกว่าอย่ามัวแต่รอฟ้ารอฝนอย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยมีอะไรทำได้ให้ทำก่อนนะครับแม้จะเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆส่วนเงินทองวันนี้ประมาณตนหน่อยทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงในเรื่องของการลงทุนความรักวันนี้อยากให้คนรักเป็นเช่นไรขอให้ทำตัวเช่นนั้นครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมให้มีความกระตือรือร้นให้มากโดยเฉพาะการทำงานนะครับกับโทนสีเทาต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ฝากระวังปัญหาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่การเจรจาต่อรองในเรื่องของสิทธิประโยชน์วันนี้อยากคุยเองครับให้หาคนกลางจะเรียกร้องได้สะดวกกว่าความรักวันนี้อย่างที่เตือนสุขภาพของตนสุขภาพของคนรักก็ต้องดูแลในแง่ของงานวันนี้เก็บรักษาความลับไว้บ้างนะครับอะไรที่เป็นทีเด็ดอย่าเผยไตหมดราศีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์กับโทนสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหนื่อยหน่อยครับในแง่ของการทำงานคนที่เป็นลูกจ้างวันนี้อาจจะต้องทำอะไรเองครับขาดบริวารคนที่ทำธุรกิจวันนี้อาจจะต้องแข่งกับคนที่มีสเกลที่ใหญ่กว่าหากมีปัญหาติดขัดสภาพคล่องวันนี้เน้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษสุดท้ายในแง่ของความรักเน้นคนคิดอยากจะมีคู่นะครับวันนี้เสริมหล่อเสริมสวยนะปรับปรุงบุคลิกภาพครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของบริวารเพราะขาดคนช่วยกับโทนสีบรอนเงินครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้หากทำงานล้มเหลวไม่สำเร็จให้มองหนทางอื่นครับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดกำลังใจการมองหารายได้เสริมวันนี้น่าสนใจนะครับแต่ไม่ต้องลงทุนนะเน้นการจับเสือมือเปล่าการกินส่วนต่างหัวใจความรักวันนี้อย่าเรื่องเยอะนะครับอย่าเล่นตัวโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานล้มตรงไหนลุกตรงนั้นโทนสีเขียวต่อไปชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมสุขภาพอีก1ราศีแล้วครับวันนี้อย่าละเลยนะโดยเฉพาะคนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าโหมงานจนลืมดูแลตัวเองนะครับการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เพิ่มสัดส่วนถือว่าน่าสนใจสายป่านยาวนะครับความรักหัวใจวันนี้พยายามใช้จุดเด่นหรือข้อดีของตัวเองให้เกิดประโยชน์และสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพนะครับโทนสีขาวค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสายสดลงทะเบียนได้เลยนะคะที่หมายเลข024960493และ024960494ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะหรือว่าใครนะคะส่งคำถามมาทาง SMS นะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะข้อความคำถามที่ต้องการจะถามค่ะกดส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันแล้วค่ะ